แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทั้งที่อยู่บนสเตจทั้งที่อยู่ข้างล่างนะครับผมคิดว่าการเสริมสร้างสมรรถนะของประเทศชาติในการแข่งขันในประชาคมโลกหรือในใกล้ๆนี้ก็คือในประชาคมอาเซียนนั้นงานวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญแน่นอนที่สุดท่านเลขาธิการบช.กับผมแล้วก็อธิการบดีหลายท่านได้ช่วยกันคอนวินส์ระดับรัฐบาลหรือดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นภาคีพันธมิตรที่จะส่งเสริม R&D มาโดยตลอดนะครับอย่างที่ท่านเลขาธิการคุณหมอสุนิพรบอกว่าพยายามที่จะรวมสกว.สวทช.วช.นี้เข้าสู่ด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีอย่างที่คุณหมอสุนิพรได้บอกว่านักวิจัยดีเด่นที่เราเห็นอยู่บนเวทีขนาดนี้เนี่ยยังมีอายุการทำงานวิจัยอีกมากอีกนานแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะทำได้ก็คือว่าให้ห่วงรุ่นน้องหรือรุ่นเพื่อนให้มีภาคีพันธมิตรให้เป็นตัวคูณให้มีนักวิจัยจำนวนมากขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เราบอกจำนวนนักวิจัยต่อประชากร 10,000 คนนั้นประเทศไทยของเราอยู่ประมาณ8คน9คน10คนซึ่งเทียบกับไต้หวันเทียบกับญี่ปุ่นเทียบกับเกาหลีดูว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เป็นวันคิกออฟที่ดีของวช.ที่ได้รับให้อินเซนทีฟกับนักวิจัยของเราแต่ความร่วมมือในลักษณะที่พวกเราช่วยผลักดันจะด้วยกลไกทางขอให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของงานวิจัยมากขึ้นที่เราต้องการให้งบวิจัยเป็นจำนวนเต็มของเปอร์เซ็นต์ของ GDP นั้นตอนนี้เราอยู่ประมาณ 0.20 0.25 ของ GDP ก็พยายามที่จะขับเคลื่อนว่าให้มาจากภาคส่วนของรัฐในสัก 0.40 หรือว่า 0.50 ส่วนอีก 0.5 นั้นให้มาจาก private sector ไม่ว่า PTT CG SCG อะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าวันหนึ่งก็จะมาถึงขอให้พวกเรานักวิจัยอย่าท้อกันแล้วกันทำงานเพื่อสร้างบารมีเพื่อพิสูจน์ผลงานให้มีอิทธิพลกับประชาชนขอบคุณมากครับท่านเลขาธิการขอบคุณครับ